หลายคนเคยได้ยินตำนานของไซเลนเฮดหรือเปรตหัวต่างๆแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกกันว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรและในชาติก่อนเขาทำกรรมอะไรไว้ในชาตินี้ถึงได้เกิดเป็นเปรตหัวตุ๊กแกณวัดแห่งหนึ่งลึกเข้าไปภายในวัดถ้าพูดถึงวัดแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมจิตใจของผู้คนมากมายแต่ภายในวัดนั้นนั่นเองกับมีเด็กวัดอยู่จำนวนหนึ่งที่ชอบรักชอบหนากับการละเล่นที่ชอบจับสัตว์ต่างๆมาทรมานสัตว์ในที่นี้ได้แก่ตุ๊กแกนั่นเองว่าในเรื่องการแกล้งนั้นบ้างก็ว่าเมื่อตุ๊กแกเกาะอยู่ตามข้างฝาเด็กวัดก็จะนำหนังสติ๊กไล่ยิงตุ๊กแกที่เกาะอยู่ข้างฝาทำให้ตุ๊กแกได้รับความเจ็บปวดและทรมานบ้างก็ว่าเด็กวัดเหล่านี้ไล่จับตุ๊กแกเพื่อที่จะนำเชือกไปผูกขาผูกแขนหรือแม้กระทั่งผูกคอลากเล่นไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนของเล่นไม่มีผิดซ้ำร้ายไปกว่านั้นบางตำนานก็บอกว่าเมื่อเด็กวัดเหล่านี้จับตุ๊กแกได้ก็จะนำมาทุบและตีและทำร้ายให้สาแก่ใจเพื่อเป็นที่ระบายอารมณ์ของเด็กๆเหล่านั้นบ้างก็ว่าเด็กวัดเหล่านี้ได้จับตุ๊กแกมาแล้วถลกหนังนำไปย่างไฟเพื่อกินตุ๊กแกเหล่านั้นเป็นอาหารทำแบบนี้เข้าทุกวันทุกวันไปจนมาวันหนึ่งเด็กวัดเหล่านั้นได้ป่วยและทรุดลงจากการที่กินตุ๊กแกทุกวันและได้รับเชื้อโรคต่างๆในตัวตุ๊กแกเข้าไปและวันหนึ่งเขาก็ล้มลงเมื่อสิ้นลมลงไปวิญญาณเหล่านั้นก็ได้โหยหาสถานที่เกิดและแล้วสถานที่เกิดใหม่นั้นก็คือดาวโลกและแล้วการกลับชาติมาเกิดใหม่ของเด็กวัดคนนั้นก็กลับมาเกิดเป็นไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกรูปร่างผอมสูงมีผิวหนังที่น่ารังเกียจอีกทั้งยังมีตุ่มน้ำพุพองตามร่างกายต่างๆเป็นที่น่าหวาดกลัวของเหล่าสัตว์ต่างๆและผู้คนจำนวนมากทำให้เจ้าไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกเนี้ยไม่สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์และมนุษย์ได้จึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในป่ารกทึบหรือแม้กระทั่ง
โพรงถ้ำต่างๆเพื่อหลบซ่อนตัวจากมนุษย์และสัตว์การเกิดใหม่ในครั้งนี้ทำให้เจ้าเสน่ห์หัวตุ๊กแกได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากและอาหารของเจ้าเสน่ห์หัวตุ๊กแกนั้นก็คือแมลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผึ้งผีเสื้อและแมลงวันแสนสกปรกโสโครกเมื่อนานวันเข้าเจ้าไซเลนเฮดเกิดการเบื่อหน่ายในการกินสัตว์และแมลงเหล่านั้นจึงตัดสินใจบุกเมืองมนุษย์และสัตว์ป่าดีกว่าสัตว์ประหลาดมาแล้วจ้าไหนไหนเจ้าพวกไดโนเสาร์มันอยู่ที่ไหนวันเนี้ยข้าจะบุกเมืองมนุษย์แล้วนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกินแมลงในป่ามันไม่อร่อยวันเนี้ยข้าจะจับเหล่าไดโนเสาร์และมนุษย์กินให้หมดเลยว้าฮ่าฮ่าว้าฮ่าฮ่าไม่ได้การนะทุกคนเราต้องปกป้องมนุษย์และสัตว์ต่างๆให้รอดพ้นเงื้อมือของเจ้าไซเลนหัวตุ๊กแกและทำการปลดปล่อยเจ้าไซเลนหัวตุ๊กแกให้เป็นอิสระให้จงได้ฮะเรามาลุ้นกันนะครับทุกคนว่าฮีโร่ที่จะมาช่วยปลดปล่อยไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกวันนี้จะเป็นใครหุ่นยนต์โกโกวานี่เองหุ่นยนต์โกโกวาต้องปลดปล่อยเจ้าไซเลนหัวตุ๊กแกให้เป็นอิสระให้จงได้นะไม่งั้นไดโนเสาร์และมนุษย์อ่ะได้รับความเดือดร้อนของมันแน่นอนมาบ้างมาบ้างมาให้จับกินดีๆเจ้าพวกมนุษย์ฮ่า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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรมันยิงมาเนี่ยโอ้โหไม่เจ็บไม่คันสักตีเดียวออกกินมนุษย์ต่อดีกว่าว้าฮ่าฮ่าแย่แล้วทุกคนมันไม่เป็นอะไรเลยโดเรมอนมีของพิเศษอะไรมานำเสนอน้ำมันปากไซเดนเฮดว้าวโดเรมอนเอาน้ำมนต์น่ะมาให้หุ่นยนต์โกโกวาแล้วทำให้หุ่นยนต์โกโกวามีปืนที่อาบน้ำมนต์อยู่จะสามารถล้างคำสาปเจ้าเซนเทสหัวตุ๊กแกได้ไหมทำลายเมืองทำลายเมืองทำลายล้างจับมนุษย์กินหมดแล้วสะใจจริงๆว้ายไอ้อันนี้อะไรอันนี้อะไรทำไมมันแสบมันร้อนขนาดนี้อันนี้มันน้ำมนต์นี่นะไปเกิดใหม่ดีกว่าเราสุดยอดด้วยความร่วมมือของโดเรมอนและหุ่นยนต์โกโกวาก็สามารถส่งดวงวิญญาณเจ้าไซเลนหัวตุ๊กแกให้กลับไปเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในภพภูมิที่ดีขึ้นไปเกิดใหม่คราวหน้าทำตัวให้ดีๆล่ะจะได้ไม่กลับมาเป็นไซเลนเฮดอีกพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆต่อไปบ๊ายบาย